เศรษฐาดันวอลสตรีทอาเซียนจี้อัพเกรดตลาดหุ้นบี้เร่งสร้างเส้นพระรามสองต้องเสร็จก่อนสงกรานนะฮะอันนี้เป็นพันหัวหน้านหนึ่งของมติชนที่บอกว่าเศรษฐาบี้เนี่ยคือมีการโพสต์ข้อความนะฮะพูดถึง การเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่ค่ะท่านนายกการก,ก่อสร้างถนนพระรามสองอ่าท่านนาย,ยกก็โพสต์เองนะคะลงเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องได้รับการควบคุมการก่อสร้างอย่างเข้มงวดได้มาตรฐานและรวดเร็วครับรัฐบาลได้ติดตามและเร่งรัดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ล่าช้าซึ่งสร้างปัญหาให้กับผู้สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยวทําให้ผู้ประกอบการสองฝั่งถนนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพรวมไปถึงก่อมลภาวะกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน ถนนพระรามสองที่ก่อสร้างล่าช้าซึ่งกลายเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไปทเที่ยวหัวหินกันน้อยลงทางกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานที่จะถึงนี้ผมจะติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งจะกำกับดูแลมาตร,รการการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้มงวดโดยเฉพาะมาตรการลงโทษผู้รับเหมาที่ทิ้งงานครับนี่คือคท่านนายกโพสต์ค่ะคือจะ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นก่อนเทศกาลสงการานไม่ได้หมายความว่าโครงการจะเสร็จก่อนเทศกาลสงการานนะฮะเพราะเป็นไปไม่ได้ค่ะทาไมถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะความคืบหน้าล่าสุดของโครงการอ่าบนถนนพระรามสองเนี่ยก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลขแปดสิบสองนะฮะอันนี้ความคืบหน้าณนะเดือนมกราคมนะเดือนที่แล้วฮะคือโครงการเนี้ย เขาแบ่งงานโยธาออกเป็นสองช่วงช่วงที่หนึ่งนะก็คือบางขุนเทียนไปเอกชัยนะเนะี่ยบางขุนเทียนไปเอกชัยแล้วก็เอกชัยบ้านแพ้วนั่นช่วงที่สองนะความคืบหน้าบางขุนเทียนเอกชัยเนี่ยแปดจุดสองกิโลเมตรนะครับภาพรวมคืบหน้าไปแปดสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นคาดว่าจะเสร็จเดือนมิถุนายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับหกสิบเจ็ด อ่าหกสิบเจ็ดฮะขออภัย <คะ S 1> มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอันนี้คือบางขุนเทียนเอกชัยช่วงนี้นะครับนะแล้วก็มีสัญญาแยกย่อยออกไปนะแต่ละสัญญาบางสัญญาก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะแต่ภาพรวมคือแปดสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นตะช่วงบางขุนเทียนเอกชัยนะฮะอันนี้สรุปความคืบหน้าณมกราปีหกเจ็ดนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะนี่อันนี้คาดว่าจะเสร็จนะ มิถุนายน6 7ช่วงที่สองคือเอกชัยไปบ้านแผวอันเนี้ยาวฮะอันเนี้สิบหกิโลเมตรแล้วสภาพอย่างที่เห็นนะครับอันนี้คือภาพเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็มีหลายสัญญาครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเฉลี่ยคือคืบหน้าสีน่สะิบจุเปอร์เซ็นตสี่เปอร์เซ็นต์ในภาพรวม,อ,มอันนี้แยกเป็นสัญญาย่อยหลายสัญญาค่ะจะแล้วเสร็จเดือนเมษายนปีหก ปีหน้าค่ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปี68นะ่ะเมษางานโยธานะเฉพาะงานโยธานะถึงจะเสร็จค่ะนะแล้วก็โครงการนี้จะต้องมีการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา O&M นะระบบจัดเก็บค่าผ่านทางการบำรุงรักษาเส้นทางก็จะเอกชนประมูลอีกนะนะมีระบบเก็บค่าผ่านทางแบบ M flow 100%อนะอันนั้นอีกอันหนึ่งนะ รมทางหลวงนี่ก็จะต้องไปดําเนินการนะทั้งหมดคาดว่าจะเปิดใช้สายทางเต็มรูปแบบนะครับปี2570อีก3ปีค่ะนะอันนี้รวมถึงระบบ O&M อะไรต่อไม่อะไรด้วยแต่เท่าที่เราเคยเห็นทีนี้อาวต่าไปนี้เป็นความเห็นผมนะอย่างเช่นเส้นบางปะอินโคราชอันไหนเสร็จก่อนเปิดใช้ก่อนโดยยังไม่ต้องรอสมบูรณ แล้วเปิดใช้ยังไม่มีระบบเก็บค่าผ่านทางไหมให้ใช้ฟรีผมคาดว่าคงจะใช้แบบเดียวกันถ้าง,งานโยธาเสร็จเรียบร้อยเนะชื่อว่ารัฐบาลน่าจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้เพื่อระบายรถเพราะการจราจรมีปัญหามากฮนะเส้นพระรามสองเนี่ยแล้วอันตรายด้วยช่วงหลังนี่ก็ต้องไปกวดขันให้มากขึ้นเรื่องอุปกรณ์ก่อส,อสร้างนะครับแต่ถ้าเสร็จแล้วถามว่าจะเป็นยังไงเนี่ยครับนะ ดูภาพเมืักคูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะทําให้การเดินทางเนี่ยสะดวกขึ้นจริงๆในอนาคตนะฮะนี่แต่ย้ำนะฮะจากข้อมูลล่าสุดก็คือ,อ,อจะเสร็จเต็มรูปแบบเนี่ยปี70นะฮะนะเพราะฉะนั้นที่ท่านนายกโพสต์เนี่ยที่บอกว่าจะให้ใช้ได้สะดวกขึ้นก่อนสงการก็คงจะเป็นการไปจัดก,การรายละเอียดว่าตรงไหนที่สามารถทําให้รถเนี่ยมันไปได้สะดวกกว่านี้เพราะยังไงก็เสร็จไม่ทันนะฮะ ทั้งสองช่วงเลยนะอันนี้คือความคืบหน้าที่เราไปสอหามาเพิ่มมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้มีการโพสต์กาาลางไทม์ไลน์ก่อสร้างถนนพระรามสอง50ปีนะคือเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบวิพากษ์วิจารณ์นะอ่ะคือ50ปีเนี่ย มีหลายโครงการไงแต่ไปสร้างบนถนนพระรามสองค่ทั้งเดี๋ยวต่อเติมข้างบนเดี๋ยวขยายข้างล่างมันก็เลยดูเหมือนมีการก่อสร้างตลอดเวลาค่ะมันเล่เหมือนสร้างไม่เสร็จสักทออีเริ่มตั้งแต่ปี2513ถึง2516น,นะคะเริ่มก่อสร้างถนนพระรามสองเป็นถนนสเลนค่ะแล้วต่อมาปี2532ถึง2537ก็ยังเป็น2เลนอยู่ ถึง39แล้วก็2,543ี่มเนี่ยมีการขยายถนนช่วง3แยกบางปะแก้วถึงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเป็น4ี่เลนค่ะเริ่มมีการขยายช่วงปี4 3นะคะแล้วก็4 4ถึง4 6ค่ะขยายช่องจราจร4ี่เลนเป็น8เลนและ10เลนเสร็จแล้วปี4 9ก็เอาก่อสร้างส่วนต่อขยายอีกอนะปี62นะถึง65 6 1ถึง63แต่ละโครงการเนี่ยสร้างต่อมาค่ะนะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนโอ้ไปสร้างไปเสร็จทันทีถน,นนเส้นนี้มหากราบเลยนะคะห้าสิบปีเลยเหรอนับไปนับมา <c oughs> ออันนี้มูลที่เพื่อผู้บริโภคนะค่ะส่วนแฟนเพจสารต่อเจตนารมณ์อาจารย์สมเกียติโอสถสภาฮะอันนี้หนักกว่าอีกครับแฟนเพจสารต่อเจตนารมณ์อาจารย์สมเกียิโอสถสภาโพสต์แบบนร์ข่าวนี้เปรียบเทียบเลยนะคะ <c oughs> ด้านบนค่ะบอกว่าหอไอเฟลใช้เวลาสร้างสองปีพ <c oughs> ีระมิดกิซ่าใช้เวลาสร้าง27ปี ส่วนถนนพระรามสองใช้เวลาสร้างห้าสิบปีค่ะ <c oughs> โอ้ยปวดใจคือ <c oughs> อ่าคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคือเขาสร้างหลายโครงการแต่มันมาสร้างทับที่เดิมใช่ไหมบางอันมาต่อเติมมันยังไม่มีเงินก็มาทําต่อที่หลังแต่มันก็เกิดความไม่สะดวกขึ้นจริงๆสำหรับประชาชนพีระมิดยี่สิบเจ็ดปีไ <c oughs> <c oughs> แต่พีระมิดเขาไม่ได้ต่อเติมไงเขาไม่ได้ไปต่อเสริมเอาชั้นลอยชั้นโน้นชั้นนี้ขึ้นไปอีกไงเหมือนพระรามสองโอ้โหเนี่ย นะแล้วก็ประเด็นที่ท่านนาย,ยกไปโพสต์ว่ามันกระทบกับเรื่องการต้องเที่ยวหัวหินคนไปเที่ยวน้อยเนี่ยนะแต่ภาคเอกชนในหัวหินนะฮะนายอุดมศรีมหาโชตะนะประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมสมาคมโรงแรมไทยที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำท่านบอกว่าไอ้ที่บอกว่าหัวหินเงียบเหงาเนี่ยนะหรือนักท่องเที่ยวเบื่อหัวหินเนี่ยนะอันนี้ไม่จริงนะครับนะเป็นการให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนเกินความเป็นจริงช่วงวันหยุดเนี่ย อย่างเช่น24่บสี่ถึง26กกุมภาเนี่ยนะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค <นะ S 2> ้าเยอะนะคะลูกค้าจองเต็มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นค่ะบางรีสอร์ทนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ